สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะประสบการณ์ในการใช้งาน DJI Osmo Action นะสำหรับคนที่เรียกว่าไม่เคยมีกล้องที่เป็น Action Cam แบบนี้มาก่อนผมมีจุดมุ่งหวังว่าจะเอากล้องตัวนี้มาใช้ในการทำคอนเทนต์โดยคอนเทนต์ของผมเนี่ยเป็นลักษณะของการสอนเล่าเรื่องสัมภาษณ์นะครับผมตัดสินใจที่จะซื้อกล้องตัวนี้มาตอนที่ผมไปเดินแล้วก็ไปลองจับมันดูตอนแรกเนี่ยผมพยายามที่จะคำนวณให้ดีเลยว่าอุปกรณ์อะไรที่เราเอามาใช้แล้วน่าจะได้ใช้ในการทำงานทำเงินนะครับเดิมทีเนี่ยผมจะใช้ 6D Mark II แล้วก็เลนส์ 24-105 แบบนี้ตลอดเวลาหลายๆครั้งที่ผมอยากจะทำคอนเทนต์เนี่ยผมจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงในการอ่ะเดี๋ยวฉันต้องแบกกล้องนี้ออกไปฉันจะต้องไปตั้งไว้หรือว่าฉันอยากที่จะให้เสียงมันดีฉันก็จะต้องติดไมค์แบบนี้จะมีเลนส์ที่ค่อนข้างใหญ่ไมค์เนี่ยจะมีสายที่จะต้องเสียบมาที่ตัวกล้องนั่นทำให้เวลาที่ผมจะทำงานหรือเวลาที่จะถ่ายอะไรแต่ละทีเนี่ยผมจะต้องมีมูฟเมนต์ที่หยิบของอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะบางครั้งเราก็ต้องมีขาตั้งกล้องอีกใช่มั้ยฮะก็โอเคนะครับมันพับได้นะครับแต่ว่าท่านลองนึกดูฮะว่าเวลาท่านต้องเอาขาพวกนี้เอาไปด้วยเนี่ยการจะหยิบจับใช้แต่ละทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาผมพยายามที่จะหาวิธีการที่ง่ายกว่านี้แล้วก็ไปเจอว่าหลายคนก็เลือกที่จะใช้พวก Gorilla Pod คุณจะต้องถือในของที่หนักแบบนี้เลยเป็นเวลานานวันที่กล้อง DJI Osmo Action เนี่ยมันออกมาเป็นเวอร์ชันใหม่1คือมันถ่ายได้คุณภาพ 4K ถ่ายสโลว์ได้ทำแลปไฮเปอร์แลปได้น้ำหนักของมันเบามันลงน้ำได้ตัวมันเนี่ยลงได้เลยไม่ต้องใส่เคสการสเตบิไลซ์ของกล้องทำได้ดีการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในหมดแนวนี้หรือแนวตั้งรวมไปถึงมันยังมีการสั่นที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินแล้วก็ถ่ายมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีกิมบอลไม่ต้องมีอะไรเลยแค่นี้มากไปกว่านั้นตัวไมค์ของมันนะฮะมีแค่นี้เลยตัวนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บสามารถที่จะซิงกับตัวนี้ได้เลยนะแล้วจุดที่เป็นจุดที่ทำให้ผมแบบบายทันทีเลยนะคือสามารถที่จะใช้ไมค์2ตัวเชื่อมเข้าไปกับตัวนี้ได้นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะทำการสัมภาษณ์สามารถที่จะถ่ายแบบแนวคนคุยกัน2คนเนี่ยได้ไม่ได้ต่างจากกล้องใหญ่เลยการพกพาการถ่ายการถือการตั้งผมสามารถที่จะได้มุมที่หลากหลายจากมันแล้วก็ผมไม่สามารถที่จะได้จากการใช้กล้องใหญ่เพราะกล้องใหญ่มันต้องใช้เอฟฟอร์ตที่เยอะในการที่จะทำภาพแบบกล้องเล็กนะครับถึงแม้ว่าตัวคุณภาพของมันนะครับเวลาที่เราใช้ในการถ่ายภาพหรือถ่ายสโลโมบางครั้งเราก็เห็นภาพที่ไม่ได้มีคุณภาพที่สวยคมกริบขนาดนั้นเนื่องจากว่าแสงมันไม่พอแต่วิดีโอที่ได้จากมันผมว่ามันก็เพียงพอสำหรับการใช้ในการทำคอนเทนต์ในออนไลน์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของคนที่ต้องการที่จะทำคอนเทนต์ในวันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงไมค์ไปแล้วว่าไมค์ของมันเนี่ยดีงามแค่ไหนการซิงก์กันเปิดกล้องแล้วเปิดไมค์แค่นั้นมันก็ซิงก์กันเลยคือง่ายมากแล้วก็สัญญาณของมันเนี่ยถือว่าจับกันค่อนข้างดีจากการที่ผมใช้ไมค์มาแล้ว3ยี่ห้อนะ Salamonic Rode แล้วก็ตัว DJI ไมค์นี้ก็คือโอเคมากนะครับกล้องใหญ่ต้องใช้ไทพอดใช่ไหมครับแต่สำหรับกล้องเล็ก
ด้วยน้ำหนักที่มันเบามันสามารถที่จะต่อกับมือจับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมได้มาพร้อมกับการซื้อเซตนี้เราติดกับฐานด้านล่างลงไปเราขยับขยับเนี่ยมันจะลงล็อกพอมันกึกปุ๊บก็คือเรียบร้อยเลยใช้ได้ใช้ workflow ตัวนี้ในการเข้าไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเดินสวนมาหรือเรากำลังจะไปถ่ายอะไรที่มันเป็นการแบบลุกล้ำสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยผมสามารถที่จะแบบผมถ่ายของผมในสิ่งที่ผมต้องการแล้วพอมีคนอื่นเดินมาผมก็เอานี้ลงได้ทันทีเลยโดยที่แบบเราชักขึ้นชักลงได้อย่างรวดเร็วเราควบคุมในสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายได้อย่างรวดเร็วและไม่ได้ดูเด่นเหมือนกับการใช้กล้องใหญ่มันจึงเป็นกล้องที่เหมาะมากกับคนเดียวหรือทีมที่เล็กๆที่ต้องการที่จะไปถ่ายทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงโดยตัวไทริพอดของมันเนี่ยยืดได้แบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะกางขาได้นะตัวขาตัวนี้ไม่ได้แถมมันในเซตให้เรามาสั่งซื้อได้ใน Lazada มี300บาทตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยผมตั้งใจที่จะซื้อกล้องนี้แบบเป็นกล้องตัวเดียวนะราคาอยู่ที่ 14,000 นะครับแต่วันที่ผมไปเนี่ยมันหมดนะครับมันจะมีแต่เซตคอมโบซึ่งเซตคอมโบเราจะได้แบตมาอีก3ก้อนพร้อมที่ชาร์จเราจำเป็นที่จะต้องมีแบตเยอะขนาดนั้นเลยไหมเพื่อที่จะถ่ายได้ครอบคลุมนะครับจากประสบการณ์การใช้งานมาแบบ overall ทั่วไปยังไม่เคยมีเลยที่ผมจะต้องเปลี่ยนแบตคือผมชาร์จโดยตรงเข้าไปที่กล้องมันจะมีแบต1ก้อนใช่ไหมฮะเวลาชาร์จก็เร็วนะอันนี้คือดีมากชาร์จเร็วเสร็จพอเราชาร์จเต็มเราเอาไปใช้งานถ่ายผมถ่ายอยู่ประมาณแบบสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮะต่อเนื่องนะฮะเปิดบ้างปิดบ้างถ่ายภาพนิ่งถ่ายสโลโมถ่ายไฮเปอร์แลปบ้างแล้วก็ถ่ายวิดีโอผมรู้สึกว่าแบตมันเอาอยู่นะแล้วก็แอบรู้สึกว่าถ้าซื้อโดยที่มีแบตแค่ก้อนเดียวเนี่ยโดยไปซื้อเซตธรรมดาออโมแอคชั่นธรรมดาเนี่ยมันก็พอแล้วนะจริงๆมันก็คือพอเลยนะสำหรับคนทั่วไปแบบผมที่แบบที่ผมใช้แบบที่ผมทำวิดีโออะแต่ถ้าคุณอยากจะเอาแบบเลิกคุยไปเลยอะคุณก็ไปซื้อคอมโบเพราะคุณจะแบบ3ก้อนอะคุณเลิกคุยไปเลยคุณสามารถที่จะออกไปเลยแล้วก็ไปถ่ายยังไงคุณได้งานแน่นอน 100% อะได้แน่นอนถ้าจะมีอะไรที่อยากจะให้มันดีกว่านี้ก็คือถ้ามันทำงานกับที่มืดได้ดีกว่านี้ISO ดันขึ้นได้โดยไม่มีน้อยได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ความคมของภาพถ้ามันเก็บได้มากกว่านี้โอ้โหผมว่ามันจะไร้เทียมทานตอนเนี้ยสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ที่แบบอยากให้มันดีกว่านี้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อเสียเลยสำหรับผมเพราะข้อดีที่มันให้ผมได้เนี่ยมันดีเกินกว่าที่เราจินตนาการไปแล้วแล้วกับราคาที่ซื้อมันมาในเซตเนี้ยประมาณเบ็ดเสร็จก็ใกล้ๆ 20,000 บาทนะผมรู้สึกว่ามันคือเครื่องมือที่คุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อและไม่ได้รู้สึกว่าซื้อผิดนะไม่เหมือนกับอุปกรณ์บางอย่างอย่างเช่นตัว Gimbal DJI Ronin เนี่ยผมเคยซื้อมาตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าพอซื้อแล้วเอามาใช้เนี่ยรู้สึกไม่เข้ามือรู้สึกว่าซื้อแล้วผิดต้องขายออกไปขายทิ้งออกไปแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ใช่เลยนะฮะอันนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อใครที่ต้องการที่จะถ่ายวิดีโอวีล็อกถ่ายครอบครัวถ่ายท่องเที่ยวถ่ายภาพสวยๆแบบที่เราไปแล้วเราไม่ต้องการขั้นตอนที่เยอะเราต้องการแบบคุณภาพที่ดีต้องการคุณภาพเสียงที่ดีในขั้นตอนที่ไม่เยอะ